เมืองก็ยังเหมือนเดิมยังเป็นเมืองที่เงียบสงบทั้งหมู่บ้านมีอยู่400กว่าคนบ้านก็จะเงียบๆแบบเนี้ยมาถึงที่นี่เนี่ยแน่นอนไฮไลท์คือการขึ้นไปชิวทอนค่ะเราก็ไปเบิร์ดก่อนที่เบิร์ดก็จะมีสกายวอล์กนะเดินสนุกๆเลาะเรียบหน้าผาไปมีร้านอาหารบนนั้นมีอะไรอย่างงี้แล้วข้างบนมีร้านอาหารที่หมุนได้360องศาเรานั่งอยู่ที่กินอยู่ที่เดิมเนี่ยแต่เราโต๊ะเราจะหมุนไปเองมี experience อะไรใหม่ๆนะอย่างเช่นพาราไกลดิ้งคือแบบอยากให้ทุกคนขึ้นมากเลยอ่ะเพราะว่ามันแบบมันวิวสวยมากเราขึ้นไปแบบเฉียดๆข้างบนอ่ะเออแล้วมองใกล้ๆสวยค่ะสวยพูดเลย